ครับเอาทุกปีเลยครับช่วงนี้นะครับครอบครัวเราไม่ได้ไปวันหยุดเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะช่วงนี้ก็กักบริเวณอยู่แต่ในบ้านเนาะครับแล้วก็เราช่วงนี้ก็เห็นภาพจากในโซเชียลนะเห็นว่าเป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยงามก็เลยใช้เวลาช่วงที่เราหยุดกันเนี่ยมาเที่ยวพาลูกมาถ่ายภาพเซลฟงเซลฟี่กันเป็นภาพที่สวยงามมากครับในอุโมงค์เนี่ยจากตรงนู้นนะครับถึงนู้นนะและระยะทางประมาณครึ่งกิโลได้นะครับเป็นดอกสีเหลืองดอกคูณสีเหลืองสวยงามมากครับช่วงนี้ถ้าคนแถวบ้านและแวกบ้านถ้าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมก็เชิญมาแวะเวียนมาที่บ้านเปยเปียงนะครับบริเวณใกล้กับโรงเรียนบ้านเข็มใหม่นะครับบ้านวังเข็มใหม่ของเรานะครับก็ภาพสวยงามมากครับสามารถเก็บภาพได้นะครับ